แม่คะคืออธิราชกับเทวีอยู่ในห้องฉลองคืนส่งตัวของพวกเขาหนูจะเอานมไปให้พวกเขาค่ะแกกล้าต่อต้านความปรารถนาของฉันอย่างนั้นเหรอแกกล้าดียังไงที่ช่วยเทวีฉันขอเตือนแกนะหันหลังกลับไปที่ห้องของตัวเองซะเดี๋ยวนี้ไปคุณแม่คะฉันห้ามอธิราชไม่ได้เพราะแบบนั้นฉันถึงได้เรียกแม่และขอให้แม่มาที่นี่คืออย่างนี้นะคะแม่ผู้หญิงสามารถทำให้ผู้ชายหลงเสน่ห์โดยใช้ความงามของเธอพวกเธอดูมีเสน่ห์แต่ถ้าเราไม่สามารถหยุดพวกเธอให้ทันเวลามันก็จะสร้างปัญหาให้ได้สาวๆเนี่ยรู้วิธีหลอกล่อผู้ชายนั่นคือวิธีที่พวกเธอพรากลูกชายไปจากอกแม่แต่อธิราชไม่ใช่ผู้ชายแบบนั้นเขาได้เดียงสามากแต่แม่คะเทวีพยายามอ่อยเขาหนักมากหนูว่าเธอใช้ความสวยของเธอไปอ่อยอธิราชแต่ถ้าเกิดผู้หญิงคนนั้นเสียโฉมไปล่ะพี่อุรมีคือฉันมีอะไรงั้นเหรอกำลังทำอะไรอยู่เหรอนี่นั่งลงก่อนเดี๋ยวฉันจะบอกเองนะคือว่าฉันคือในสมัยก่อนพิธีกรรมจะถูกจัดขึ้นมาอย่างรอบคอบเลยแหละนี่ก็คือหนึ่งในนั้นเจ้าสาวจะต้องทาน้ำมันงาที่ใบหน้าในวันรุ่งขึ้นหลังจากคืนส่งตัวเจ้าสาวเธอจะต้องทาน้ำมันแล้วก็อาบน้ำนะมันจะช่วยเสริมความงามของเธอที่จริงมันจะช่วยปกป้องเธอจากวิญญาณชั่วร้ายเข้าใจไหมแต่ว่าพี่อุรมีคะทำไมฉันไม่เห็นต้องทาน้ำมันเลยเธอได้มีคืนส่งตัวหรือเปล่าเนี่ยเธอผ่านพิธีที่สองมาได้ยังไงเธอยังไม่ได้ทำพิธีแรกเลยถูกไหมล่ะรับไปฉันว่าจะเอาให้เทวีพอดีแต่เนี่ยเธอก็มาแล้วเธอเอาไปให้ทีสิฟังนะอย่าเอาไปให้คนอื่นเชียวนะส่งให้ถึงมือเทวีไม่ฉะนั้นมันจะเป็นลางไม่ดีเข้าใจไหมเข้าใจค่ะไปสิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาถ้วยวางไว้บนถาดนี่นะมันเป็นพิธีที่สำคัญมากไปได้แล้วชอบกระตือรือร้นทำตามธรรมเนียมใช่ไหมเทวีแกอยู่ในห้องกับอธิราชตามลำพังเมื่อวานนี้ตอนนี้ลองทาน้ำมันแล้วก็ทำตามพิธีให้สำเร็จสิฉันจะคอยดูว่าแกจะเอาหน้าตาทุเรศอ่อยอธิราชได้ยังไงมีใครอยู่บ้านไหมอธิราชพี่เกศรผมมีเรื่องที่อยากถามนิดนึงอะนะนี่อะไรนะอธิราชนี่คือน้ำมันงาฉันเอามาให้เทวีนะผู้หญิงจะต้องทาน้ำมันนี้ในวันรุ่งขึ้น
หลังจากคืนส่งตัวมันเป็นธรรมเนียมน้ำมันของผมก็หมดพอดีนะผมขอก็แล้วกันเธอเอาน้ำมันนี่ไปไม่ได้ทำไมมันเป็นประเพณีดังนั้นฉันไม่สนประเพณีอะไรทั้งนั้นน่ะห้ามให้ใครให้อะไรเทวีรู้ไหมผมอยากได้น้ำมันเอามาให้ผมผมต้องการน้ำมันได้ยินไหมอธิวราชปล่อยนะบางครั้งอธิวราชก็ดื้อด้านจริงๆมันสำคัญมากที่จะทำตามธรรมเนียมตอนนี้จะทำยังไงดีฉันจะต้องไปเอาน้ำมันมาให้เทวีเพิ่มพี่เกศรเทวีจ้ะนี่คือน้ำมันงาเธอจะต้องทาน้ำมันนี้ที่ใบหน้าแล้วก็ไปอาบน้ำเราทำตามประเพณีเพื่อต้อนรับเจ้าสาวคนใหม่มันจะนำโชคมาให้มันจะช่วยเธอจากสิ่งชั่วร้ายเมื่อคืนนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างเหรอบอกหน่อยพี่เกศรพูดอะไรคะเนี่ยนี่เธอบอกฉันได้ทุกอย่างเลยนะฉันจะไม่บอกใครหรอกเรามีความผูกพันกันพิเศษใช่ไหมบอกฉันมาเถอะว่าเมื่อคืนเกิดอะไรขึ้นไม่มีอะไรเลยค่ะคุณแม่ไม่อยากให้เธอได้ฉลองคืนส่งตัวอยู่แล้วแต่เมื่อเขารู้ว่าเธอมีคืนส่งตัวเขาก็อารมณ์เสียใส่ทุกคนเลยอวยพรฉันหน่อยสิคะแม่วันนี้ฉันเป็นลูกสะใภ้ของแม่แล้วก็เป็นภรรยาของอธิราชอย่างแท้จริงแล้วล่ะค่ะขอบคุณนะคะเธอไม่คุยกับใครเลยอย่าบอกความจริงกับเธอนะคะพี่แกสอนสัญญากับฉันว่าพี่จะไม่บอกความจริงอะไรกับใครทั้งนั้นพี่เพิ่งบอกว่ามีความผูกพันกันเป็นพิเศษเพราะความสัมพันธ์ของเราอย่าบอกใครทั้งนั้นว่าการแต่งงานของเรานั้นมันไม่สมบูรณ์นะคะสัญญานะไม่ต้องห่วงหรอกฉันสัญญาว่าความลับของเธอจะปลอดภัยเมื่ออยู่กับฉันแน่นอนจ้ะบางครั้งฉันก็เชื่อว่าผู้หญิงในตระกูลราชวัตรนั้นช่างโชคร้ายเหลือเกินไม่มีลูกสะใภ้คนไหนในครอบครัวนี้มีความสุขแม้แต่คนเดียวทั้งคุณแม่และพี่อุรมีต่างก็เสียสามีไปสามีของเรายังไม่ตายแต่เราก็ต่างไม่มีต่างไม่มีความสุขในชีวิตคู่แม้แต่คนเดียวพี่เกศรคะไม่ต้องห่วงฉันหรอกนะคะฉันจะแก้ไขความแตกต่างระหว่างทั้งสองครอบครัวนี้ความรักต้องชนะความเกลียดชังในการต่อสู้ระหว่างความรักและความเกลียดชังความรักจะต้องชนะแน่ค่ะอธิราชจะต้องตะลึงเลยล่ะ